โดยในวันนี้นะครับมีการจัดประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านการแพทย์ในประชาคมอาเซียนครั้งที่2นะครับซึ่งนายแพทย์สมศักดิ์อักขศินอธิบดีกรมการแพทย์เป็นประธานโดยการประชุมครับจะเน้นการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้ด้านการแพทย์และการสาธารณสุขใน4สาขานะครับประกอบด้วยสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินสาขาจากักษุวิทยาสาขาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุและสาขาธันตกรรม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเนื่องจากประเทศสมาชิกอาเซียนกําลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่นเดียวกันกับประเทศไทยนะครับลองไปฟังเสียงของท่านอภิรดีกรมการแพทย์ครับเดิมเนี่ยเราจัดอยู่แล้วแยกนะครับที่ให้ให้ชาติอาเซียนเนี่ยมาคุยกับพวกเรานะครับแลกเปลี่ยนประสบการณ์ก็เลยบอกขออนุญาตว่าเอา,เอามาเอามารวมกันในเซสชั่นที่รวมได้แต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะแยกคุยและเอาผลเนี่ย มารวมกันเพราะเหมือนที่บอกว่าตอนนี้ประเทศในอาเซียนเนี่ยส่วนใหญ่ก็กําลังเข้าสู่ยุคสูงวัยภาวะสังคมสูงวัยเวลาคนไข้เดินมาเนี่ยคนไข้ไม่ได้เดินมาด้วยโรคโรคเดียวคนไข้เดินมาด้วยโรคเยอะแยะ,ยะเลยเบาหวานความดันโรคตานะครับเราก็เลยอยากให้คุณหมอเนี่ยเขาตระหนักว่าตอนนี้เอาเรื่องสูงอายุเป็นตัวนําได้ไหมแล้วก็เนี่ยหมอตาก็มาคุยกันสิว่านในสูงอายุมี มีเรื่องปัญหาเรื่องตาด้วยไหมหรือเรื่องอื่นๆจะคุยกันด้วยก็ได้นะครับนี่ก็เป็นการที่เราพยายามจะตอบสนองต่อปัญหาที่มีอยู่นะครับการหารือในครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นก้าวแรกที่สําคัญในการพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุซึ่งกรมการแพทย์ได้เตรียมจะตั้งศูนย์อาเซียนเพื่อผู้สูงอายุในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับแต่ว่าระหว่างนี้ก็ได้มีการจัดตั้งสํานักง,งานชั่วคราวอยู่ที่กรมการแพทย์ โดยขณะน,นี้ทางองค์การนาไมโลกและองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่นหรือว่าใจก้าเองก็ได้มีการแสดงความสนใจนะครับว่าพร้อมที่จะเข้ามาสนับสนุนการพัฒนาร,ระบบในการดูแลผู้สูงอายุของอาเซียนด้วยครับ